จากเหตุการณ์ที่ชลบุรี FC ต้องตกชั้นไปเล่นในไทยลีก2ในฤดูกาลหน้านะคะก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อวานนี้จากการลาออกของคุณศักดิ์สิทธิ์สิงโตทองนะคะที่ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมและขณะเดียวกันค่ะก็ในนัดสุดท้ายที่จะต้องเล่นเกมในบ้านนะคะสำหรับไทยลีก1ทางชลบุรีก็ได้ออกแถลงการเพื่อที่จะกู้ศรัทธาฟ้าน้ำเงินเพื่อให้แฟนบอลเนี่ยพากันเข้ามาเชียร์นักเตะในสนามนั่นเองนะคะก็หลังจากที่ชลบุรี FC แพ้เมืองทองยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ6เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นนัดรองสุดท้ายของศึกไทยลีก1ก็เป็นการการันตีตกชั้นไปเล่นไทยลีก2ฤดูกาลหน้าแบบ 100% ไปแล้วนะคะซึ่งวันนั้นสโมสรก็ยืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะออกแถลงการถึงการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้สิ่งแรกที่สโมสรทำก็คือคุณศักดิ์สิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งนะคะเพื่อรับผิดชอบต่อความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้จนทำให้ชลบุรี FC ต้องตกชั้นและเพื่อเป็นการกู้ศรัทธาทีมกลับมาอีกครั้งสโมสรได้ออกแคมเปญเชิญชวนแฟนบอลให้มาใส่เสื้อชุดแข่งสีหลักของสโมสรมาเชียร์ทีมในการแข่งขันนัดสุดท้ายในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งสโมสรจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกติกาก็คือแฟนบอลจะต้องใส่เสื้อของทีมชลบุรี FC แบบเสื้อเหย้าสีน้ำเงินของฤดูกาลไหนก็ได้ฝั่งทีมเหย้าทุกฝั่งของอัฒจันทร์นะคะส่วนโซนทีมเยือนเปิดขายตั๋วตามปกติค่ะราคาทีมเยือนก็คือราคา200บาทนะคะสำหรับสมาชิกตั๋วปีก็สามารถแสดงบัตรสมาชิกเข้าชมได้ตามปกติเพื่อติดต่อรับคูปองเงินสดชดเชย300บาทเพราะว่าสำหรับตั๋วปีเนี่ยเหมือนเขาจ่ายเงินตั๋วเหมาไปแล้วอะค่ะในเมื่อเกมนัดนี้ให้เข้าชมฟรีก็ให้เป็นเงินสดชดเชยเป็นจำนวนเงิน300บาทนะคะเพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าสโมสรในราคาพิเศษที่ทำการสโมสรในวันแข่งขันนั่นเองนะคะเช่นหางบัตรเข้าชมเกมก็นำมาเป็นส่วนลดชุดแข่งเหลือตัวละ490บาทจากเดิมราคา690บาทสโมสรก็ยืนยันว่าสินค้าที่จะนำมาขายในวันนั้นคือล็อตสุดท้ายแล้วก็มีจำนวนจำกัดไม่มีการผลิตเพิ่มนะคะแล้วก็รายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในแมตช์นั้นก็จะเป็นการร่วมสนับสนุนการเตรียมทีมชลบุรี FC สู้ศึกไทยลีก2ในฤดูกาล 2024-2025 นั่นเองค่ะสำหรับแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลนะคะจะเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของคุณผู้จัดการทีมก็คือคุณศักดิ์สิทธิ์สิงโตทองและวันนั้นสโมสรก็จะเปิดตัวผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมชลบุรี FC สำหรับลุยศึก2024-2025และหลังจบฤดูกาลนี้ค่ะทีมก็จะเตรียมแผนงานเพื่อสู้ต่อทันทีค่ะสโมสรยืนยันว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับมาสู่ไทยลีกขออภัยค่ะไทยลีก1ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของไทยให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อทุกศรัทธาที่คอยอยู่เคียงข้างนั่นเองและการแข่งขันนัดสุดท้ายค่ะในเวลา 18:00 น.ที่แข่งขันทุกคู่นะคะพร้อมกันทุกคู่เลยเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วแล้วสำหรับชลบุรี FC นะคะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของตราด FC ในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมนี้ก็อย่างที่ได้รายงานไปค่ะสำหรับไทยลีก1นัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วค่ะแข่งขันก็คือพร้อมกันหมดนะคะในเวลา 18:00 น.ใช่ค่ะ